จากคลิปท็อปเดลี่ท็อปเดลี่จะมากระทบเซเว่นแค่ไหนเขาถามว่าบริษัทซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินแล้วขายคืนตลาดเพื่ออะไรครับแทนที่จะเอาไปลดทุนอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับไอหัวข้อคลิปอันนั้นนะได้ครับไม่เป็นไรครับคืออย่างนี้ถามว่าทำเพื่ออะไรนะจริงๆก็คือทำเพื่อบริหารราคาหุ้นครับเปิ้ลคือหลายๆครั้งเนี่ยมันก็ถ้าบริษัทมองว่าราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยนะครับมันอาจจะต่ำเกินไปอะไรเงี้ยการเอาเงินสดเนี่ยที่มีเหลืออยู่เขาเรียกเงินสดส่วนเกินเนี่ยของบริษัทเนี่ยนะครับก็เอามาบริหารราคาหุ้นซึ่งมันเป็นช่องว่างที่บริษัทเนี่ยสามารถทำได้ทุกบริษัทเลยทำได้ทุกบริษัทนะครับคือลองนึกภาพดูว่าสมมติวันนี้ราคามันหุ้นมันต่ำเกินไปนะมันต่ำเกินไปก็เอาเงินมาซื้อแล้วปรากฏว่าพอซื้อเสร็จปุ๊บราคาหุ้นมันขึ้นด้วยอย่างเงี้ยเออเขาบอกโอเคละราคานี้ปกติละก็ไม่ถือว่าผิดปกติอะไรมันถือว่าแย่อะไรมันถือว่าต่ำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะขายออกได้ด้วยก็เป็นกฎที่เขาสามารถทำได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็หลักๆคือเอาไว้บริหารราคาหุ้นนะครับบริหารได้ครับประมาณถามว่าทำไมถึงไม่ลดทุนก็ข้อมันเป็นสิทธิ์ของเขาครับอันนี้พูดจริงนะมันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาอาจจะลดหรือไม่ลดก็ได้ซึ่งบอกเลยว่าส่วนใหญ่ไม่ลด 90% เท่าที่เห็นซื้อหุ้นคืนคือไม่ลดทุนนะมีส่วนน้อยมากๆที่จะลดทุนเช่นตอนที่ซื้อราคาเนี่ยนะพี่เคยเห็นที่เห็นล่าสุดแล้วกันนะที่จำไม่ค่อยได้แล้วนะแต่ล่าสุดที่ชัดๆแล้วกันนะคือกสิกรนะครับพอดีตอนที่อยู่ในเรียกมีส่วนร่วมด้วยนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยตอนที่ราคาหุ้นกสิกรเนี่ยตอนโควิดแหละนะครับตอนปี2020เนี่ยราคามันลงที่120 บาทนะครับบริษัทก็มีการประกาศซื้อหุ้นคืนนะซื้อหุ้นคืนนะก็ซื้อหุ้นประมาณเฉลี่ยสัก130 125 120ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แต่ปรากฏว่าราคาหุ้นเนี่ยมันลงต่อถึง75 บาทเห็นไหมมันขาดทุนเขาไม่ได้กำไรฮะก็อย่างเงี้ยสุดท้ายเนี่ยกสิกรเนี่ยก็มีการลดทุนทั้งหมดเลยคือทุกบาทที่ซื้ออ่ะลดทุนหมดเลยเพราะไม่งั้นถ้าขายคืนตลาดเนี่ยจะขาดทุนใช่ไหมเบิร์ตขาดทุนมหาศาลเลยนะขาดทุนแบบโหกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ30-40%ได้ใช่ไหมครับประมาณนี้ก็อย่างเงี้ยก็อาจจะมีการแบบนี้เกิดขึ้นได้ก็คือถ้าซื้อแล้วมันไม่เป็นไปตามที่คิดนะครับราคามันลงไปต่ออย่างเงี้ยนะเขาก็อาจจะลดทุนดีกว่าประมาณนี้ครับ